พิเศษอย่างไรฮะอย่างแรกเลยครับเป็นข้าวมันไก่สูตรสิงคโปร์ซึ่งน้อยมากในไทยที่ขายเป็นสูตรสิงคโปร์นะครับเป็นน้ำราดนะครับข้าวมันไก่มาเสิร์ฟแล้วครับลุยฮะใหญ่มากครับนี่ดูครับโอ้ยน่ากินมากฮะกับร้านข้าวมันไก่ที่แตกต่างกับข้าวมันไก่ที่พิเศษไม่เหมือนใครต้องมาลองร้านนี้ครับตามผมไปดูครับไปวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเรามาลองชิมร้านข้าวมันไก่ที่กำลังเป็นกระแสมาแรงมากๆตอนนี้กับร้าน Fat Chicken Rice ซึ่งข้าวมันไก่นี่จริงๆแล้วเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนไทยมาหลายร้อยปีเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ตลาดไหนถนนไหนหัวมุมไหนก็ตามจะมีร้านข้าวมันไก่อยู่ทุกมุมเพราะคนไทยชอบอาหารง่ายๆแบบนี้ที่มีรสชาติดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาข้าวมันไก่นี่จุดกำเนิดมาจากที่ไหนครับบางแหล่งเขาพูดว่ามาจากเมืองจีนมาจากเกาะเล็กๆทางใต้ชื่อว่าเมืองไหหนานนะครับบางคนก็บอกว่ามาจากสิงคโปร์แต่จริงๆแล้วจะมาจากไหนไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่ารสชาติของข้าวมันไก่เนี่ยถูกปากเราหรือเปล่าสำหรับผมข้าวมันไก่มี3องค์ประกอบครับก็คือมีตัวข้าวตัวไก่และตัวน้ำจิ้มข้าวอร่อยอย่างไรให้ไม่เละให้มีความหอมให้ไม่มันไก่ต้องนุ่มต้องหอมน้ำจิ้มต้องมีความจัดจ้านกินแล้วต้องยกระดับข้าวและตัวไก่ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะฮะว่าร้าน Fat Chicken เนี่ยที่อยู่ที่ Central World ชั้น3เนี่ยมีดีอย่างไรและทำไมคนถึงได้เต็มร้านอย่างนี้ทำไมเขาถึงได้ขายดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าเชฟเขากันนะครับว่าที่มาที่ไปของร้านเนี้ยมันเป็นยังไงและทำไมทุกวันนี้ถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ถ้าพร้อมเราก็ไปดูกันดีกว่าฮะไปเชฟฟองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Fat Chicken Central World นะครับและได้รับเกียรติจากหัวหน้าเชฟฟรองมาพูดคุยกับเราเชฟฟรองครับที่มาที่ไปของร้านนี้ครับประวัติร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆมันเกิดมาจากว่าเจ้าของร้านบ้านหญิงนะครับอยากทานข้าวมันไก่มันอยากจะเปิดร้านข้าวมันไก่ทีเนี้ยเขามีเพื่อนเป็นเชฟอีนอกครับเชฟอีนอกที่เป็นคนคิดสูตรอาหารของทั้งหมดเชฟอีนอกก็เลยลองทำข้าวมันไก่ให้ทานเป็นสูตรสิงคโปร์เพราะเชฟอีนอกเป็นคนสิงคโปร์อ๋อพอลองทำแล้วอร่อยพออร่อยเสร็จแล้วก็เลยเปิดร้านกันเลยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เลยจริงครับแค่นี้เลยน่าสนใจฮะแล้วเปิดมานานหรือยังฮะประมาณสาขานี้ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแปลว่าช่วงโควิดใช่ก่อนหลังจากโควิดเริ่มซาก็เปิดเพียงแต่ว่าจะมีช่วงโควิดอ่ะที่เปิดเป็นสาขาเดอะมอลล์มัวสาขาแรกตัวนั้นอ่ะจะเป็น delivery ล้วนครับใช่แต่สาขานี้เป็นสาขาเบสหลักเหมือนเปิดใหม่เลยอ๋อใช่ครับปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วครับปัจจุบันมี4สาขาครับผมก็จะมีสาขานี้เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น3โซน B ครับแล้วก็มีทูริซัลปาร์คนะครับทู101อ๋อสุขุมวิท101สุขุมวิท101ใช่ครับแล้วก็ห้างใหม่เลย M Sphere ครับผมM Sphere ชั้น G แล้วก็สาขาแรกสุดก็คือ The Mall งามวงวานครับชั้น5ชั้น5 The Mall งามวงวานนะครับใช่แล้วครับผมแล้วข้าวมันไก่ของที่นี่เนี่ยคือจริงๆทุกคนผมเชื่อว่าผู้ดูทุกคนเนี่ยชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วและอยากจะรู้ว่าข้าวมันไก่ที่นี่พิเศษอย่างไรฮะอย่างแรกเลยครับเป็นข้าวมันไก่สูตรสิงคโปร์ซึ่งน้อยมากในไทยที่ขายเป็นสูตรสิงคโปร์นะครับวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันโดยที่ว่ามีทั้งไก่ที่นุ่มและน้ำราดไก่ปกติข้าวมันไก่ไทยที่บ้านเราจะไม่มีน้ำราดจะเป็นแค่ไก่แล้วก็ข้าวแล้วก็น้ำจิ้มถูกไหมครับใช่ครับแต่ของที่เนี่ยจะมีไก่ที่ผ่านการคุกกิ้งโดยการโคชชิ่งครับแล้วก็โคชชิ่งก็คือไม่ต้มในน้ำเดือดครับแล้วก็นำไปรองน้ำแข็งส่วนอีกอย่างก็คือน้ำราดไก่ที่เป็นสูตรสิงคโปร์และเป็นสูตรของเชฟเองโดยเฉพาะราดบนตัวไก่จริงๆไม่ต้องทานน้ำจิ้มอ่ะแค่ไก่กับน้ำราดก็อร่อยแล้วครับส่วนพิเศษที่สุดก็คือน้ำจิ้มเรามีทั้งหมด3แบบปกติของไทยจะมีน้ำจิ้มแค่แบบเดียวที่เป็นจิ้มเต้าเจี้ยวใช่แต่ของสิงคโปร์อ่ะ
จะมีเป็นน้ำจิ้มพริกแดงแล้วก็น้ำจิ้มขิงครับแล้วก็น้ำจิ้มไทยที่แบบเพราะเราขายที่ไทยเนาะเราก็เลยต้องใช้น้ำจิ้มไทยด้วยที่เป็นเต้าเจี้ยวใช่แล้วครับโอ้ฟังดูแล้วไม่ธรรมดาครับฟังดูแล้วผมยังไม่เห็นนะฮะแต่หิวเลยน่าสนใจจริงๆครับเชฟครับแล้วถ้าวันนี้ผมมีเพื่อนมากินไม่เคยมาเลยนะสั่งอาหารจานเดียวต้องสั่งอะไรฮะเมนูไหนจริงๆถ้าผมชอบก็ต้องเป็นข้าวมันไก่ต้มครับข้าวมันไก่ต้มใช่ข้าวมันไก่ต้มเลยเพราะข้าวมันไก่ต้มของเราดีที่สุดแล้วจานละเท่าไหร่เชฟประมาณ130 บาท130 บาทข้าวมันไก่ต้มเป็นเซตเลยครับจะมีไก่ต้มมีข้าวมันมีน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มครับเป็นเซตก็คือมาคนเดียวอิ่มได้แน่นอนครับ130 บาทอิ่มและอร่อยแน่นอนสุดท้ายนี้ครับเชฟรบกวนฝากร้านฟรานซ์ชิคเก้นให้กับผู้ดูหน่อยครับก็ฟรานซ์ชิคเก้นไรส์นะครับอย่างที่บอกมี4สาขาก็คือมีเซ็นทรัลโรชั้น3โซน B ครับมีเดอะมองอามงวายชั้น5แล้วก็มีเอ็มเฟียนะครับชั้น G แล้วก็มีชู101แล้วก็ผมขอฝากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกมาทานแนะนำเป็น LINE Official ครับ Fast Chicken Rice โอเคเดี๋ยวขึ้นให้สามารถสั่งได้เลยครับหรือว่าสั่งทางเพจก็ได้ Fast Chicken Rice เช่นกันครับแล้วก็มีช่องทางนึงที่เราได้มาใหม่เป็น Hato Hub เผื่อลูกค้ารู้จักโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเชฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับใหญ่มากครับนี่ดูครับน่ากินมากฮะไก่มาเสิร์ฟแล้วครับลุยฮะอาหารมาเต็มโต๊ะนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมผมประทับใจกับความหอมของข้าวข้าวที่นี่เนี่ยมีความเป็นเม็ดนะครับไม่แฉะจากการพูดคุยกับเชฟเนาะข้าวอ่ะทำยากมากเพราะมันต้องอาศัยเครื่องเทศหลายอย่างให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมข้าวต้องไม่มันมากเกินไปเนื้อมันจะเลี่ยนนะครับน้ำซุปเชงๆสไตล์คนไทยชอบสดคล่องคอนะฮะทีนี้เนี่ยตัวไก่ทอดบ้างไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือไก่ต้มด้วยความที่ว่ามันเป็นไก่ธรรมชาติอารมณ์ดีไม่ได้ถูกขังเนื้อไก่เนี่ยจะมีความเด้งสู้ฟันนี่คือตามหลักการเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าของจริงจะเป็นยังไงนะฮะกรอบนอกนุ่มในปั๊บนึงนะคุณผู้ชมต่อด้วยไก่ต้มเลยผมจิ้มน้ำจิ้มขิงนะท่านผู้ชมฉลายลื่นนิ่มมากอย่างที่เชฟเขาบอกฮะต่อให้ไม่จิ้มตัวไก่เองเนี่ยมันก็มีรสชาติอยู่แล้วผมว่ามันเป็นที่ซอสนะเดี๋ยวผมชิมซอสเปล่าๆให้ดูเนี่ยไอ้ซอสที่เขาราดไก่นะฮะเนี่ยมันเป็นซอสสูตรสไตล์สิงคโปร์ซอสหอมมากหอมน้ำมันงาและหอมเหล้าจีนคือต่อให้มีไก่ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นมากเนื้อไม่เละในเมืองไทยอ่ะเวลาเรากินข้าวมันไก่เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมจะรู้จักอยู่สามที่หลักๆข้างในห้างนะบุญชงกีถูกไหมฮะมาสิงคโปร์มีหลายที่เลยถ้าของไทยเองที่ได้มิชลินโกอ่างถูกไหมครับ
ถ้าเป็นย้อนกลับไปยุคพ่อแม่เราเป็นแบบ30 40ปีก็ต้องเป็นข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนใกล้ๆสีลมถูกมั้ยฮะแต่วันนี้นี่ที่นี่ Fat Chicken Rice ร้านฟัดนะครับผมมองว่าเป็นคู่ท้าจริงที่ใครหลายๆคนต้องกลัวเพราะอะไรเพราะไก่เขาเนื้อแน่นซอสเขาหอมข้าวเขาดีดีฮะและที่สำคัญนะท่านผู้ชมร้านเนี้ยคงไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่นะผมสั่งมาให้ดูนี่คือบักกุเต๋บักกุเต๋ที่เป็นสูตรมาจากมาเลย์นะครับนี่คือคะน้าน้ำมันหอยนี่เป็นเกี๊ยวฮะเป็นเกี๊ยวต้มแล้วก็ใส่พริกหม่าล่าสไตล์เสฉวนดูแล้วน่าจะออกเป็นเผ็ดรสจัดอยู่อันนี้น่าจะเป็นหมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นน้ำแดงหรือเปล่าหอมๆดิและอันนี้คือเต้าหู้ทอดเดี๋ยวผมชิมเต้าหู้ทอดให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงคือมาที่นี่เนี่ยมีครบมันไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่ของทานเล่นก็เยอะนี่เต้าหู้ทอดจัดไปอย่างนี้เลยนี่ฮะคำใหญ่ๆ ใจเต็มร้อยอร่อยมากนี่คือข้าวชั้นดีมีความมันวาวมีความเป็นเม็ดทำด้วยความพิถีพิถันนะครับนี่คือข้าวเกรดดีทีนี้เนี่ยเมนูที่ผมแนะนำอีกอันนึงคือข้าวยกเป็นหมู3ชั้นเอาไปตุ๋นเคี่ยวนานๆเลยครับกับผักกาดดองเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับดูจุยซี่ดูเยอะมากนะฮะโหทำไมมันดีอ่ะเท็กซ์เจอร์ไม่ต้องพูดถึงละลายไปเลยที่สำคัญคือไม่เลี่ยนเพราะมีความหอมมีความเปรี้ยวนิดๆของผักกาดดองคอยตัดอยู่เวอร์มากตัดเดี๋ยวผักครับเนี่ยกรอบอร่อยฮะแล้วเกี๊ยวนะพี่หอมเกี๊ยวมาดูเกี๊ยวเนี่ยคำเดียวครับคือน้ำจิ้มเขาดีนะคือเกี๊ยวเนี่ยเนื้อหมูเยอะความเผ็ดมาแล้วน้ำจิ้มเขาแบบกินจีนอ่ะเมียบน้ำมันนิดๆมีความเข้มข้นอ่ะอร่อยสายเผ็ดต้องกินอันนี้จี๊ดเลยแล้วที่เนื้อผมชิมโรโกเต้ให้ดูนี่นี่ฮะกระดูกหมูก็ให้ชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยบัลเลอร์เลยไหมผมดูดิบักกุเต๋ที่ดีน้ำซุปต้องกลมกล่อมไปครับหอมมากคือมันไม่ได้หอมแค่กระดูกหมูนะมันมีเครื่องตุ๋นยาจีนอะที่ไม่ได้รสชาติแบบไม่ได้เข้มข้นแบบเหมือนร้านบางร้านที่กินยากอะไรป่ะอันนี้คือเป็นปลาบุเต๋ที่ซดคล่องคอเด็กกินได้และที่สำคัญหอมกระดูกหมูมากอุ้ยตายแล้วชอบมากชอบมากครับต้องตามต่อครับต้องตามต่อนี่ทำไมถ้ามาเราไม่สั่งอันเนี้ยพลาดเลยแนะนำจริงๆเราก็เตะทุกจานมีเอกลักษณ์หมดเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวนิ่มเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวรสจัด
คุณห้ามพลาดข้าวมันไก่ร้านนี้และอาหารอีกหลายอย่างวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ